เจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจพิสูจน์ DNA จระเข้เลพังนะคะที่ถูกจับได้ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อทราบที่มาแล้วก็สายพันธุ์ที่จะแจ้งว่าเป็นจระเข้น้ำเค็มหรือว่าพันธุ์ผสมเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปคาดว่าจะรู้ผลใน 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะนายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมนักวิชาการประมงและทีมสัตวแพทย์เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตเพื่อร่วมพิสูจน์จระเข้เลพังที่ถูกจับได้ระบุเป็นจระเข้เพศผู้ความยาว2เมตร80เซนติเมตรไม่พบการฝังชิปและยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นจระเข้น้ำเค็มที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติหรือเป็นจระเข้น้ำเค็มพันผสมเบื้องต้นได้เจาะเลือดไปตรวจพิสูจน์ DNA แล้วคาดว่าจะรู้ผลภายใน 1-2 สัปดาห์หากพบเป็นจระเข้น้ำเค็มก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ปลอดภัยทั้งต่อคนและจระเข้แต่หากเป็นจระเข้พันผสมจะให้อยู่แบบกึ่งธรรมชาติมีอนาบริเวณที่ชัดเจนด้านนายธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอให้มีการสำรวจว่ายังมีจระเข้น้ำเค็มอาศัยอยู่ตามแหล่งธรรมชาติอยู่หรือไม่ซึ่งกรณีของเลพังถือเป็นเลพังโมเดลที่ทำให้คนหันมาสนใจจระเข้น้ำเค็มรวมถึงสัตว์หายากแสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นห่วงสัตว์แล้วก็รักธรรมชาติแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวต่างๆที่พื้นที่ต่างๆเช่นที่กระบี่แล้วก็มาที่ภูเก็ตแล้วก็อาจจะมีพื้นที่อื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเริ่มทำการสำรวจใหม่เลยสำรวจดูกันแต่ให้ชัดเจนตามป่าชายเลนต่างๆระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับรวมทั้งบางพื้นที่ในอ่าวไทยด้วยเพื่อให้ชัดๆกันไปเลยว่ามันยังมีแหล่งพื้นที่อาศัยตามธรรมชาติของจระเข้น้ำเค็มอยู่หรือเปล่า